มาถึงมวยคู่เอกวันนี้ทางด้านมุมแดงตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยเยมเป็นนักชกจากจังหวัดชลบุรีนะครับส่วนคู่ชกของเขาเป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเสียงปรบมือให้กับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการธนงพุ่มพานิชครับเชิญชมการชกของมวยคู่นี้เลยครับยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลนะครับนี่เป็นรางวัลของขวัญปีใหม่จากคุณชุนเกียรติเพชรแล้วก็ท่านนายสนามมวยลุมพินีรายมินทาครับท่านพลตรีชาวเมธจุ้ยเจริญไปบนเวทีครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนายณรงค์ศักดิ์แก้วมาลาครับเจ้าฉาย7เมษายน2542ครับวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรเด็กจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับมีเสียแขกครับคุณสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็รายการเบิร์ธเดย์วันที่11ก็อย่าลืมนะครับเสียแขกจัดรายการดีอีกรายการหนึ่งมาดูชายล่ากับบอรูสเป็นคู่เอกเทรนเนอร์ก็คือสอนดำทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ93ครั้งชนะ75แพ้18ประเภทซ้ายดาราครับ3ฟอร์มหลังซัดกับกุหลาบดำนี่มันระเบิดระเบ้อครับส่วนคู่ชกของเขานะครับนั่นก็คือ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับเดี๋ยวก่อนฟังประวัติของหนึ่งแล้วนะครับไปพบกับพี่สมิงขาวครับแจกรางวัลเงินสดจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเมซี่แปลงกองปราบนะครับเป็นนักชกคนเดียวที่ทำได้วันนี้นะครับแล้วก็รับไป2ช็อตนะครับ 40,000 บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์คู่ชกของตะวันฉายก็คือ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าแก้วไพฑูรย์บุญสิริการครับชื่อเล่นชื่อฟลุ๊กนะครับอายุ23ปีสูง172เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์กับคุณสมจิตแว่นแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับเทรนเนอร์ก็เพชรเอกสสุนันทาครับโดยมีกุหลาบขาวณนนทชัยครับเป็นหัวหน้าเทรนเนอร์เป็นมวยเข่าโดยอาชีพนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้ตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2561นะครับชนะคะแนนพันพยัคฆ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับเมื่อ6กันยายนครับแล้วก็มาแพ้แสงมณีแสงมณียิมนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็มาเองนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วมาให้กำลังใจทางด้านของ1ล้านเล็กแล้วก็วันพฤหัสเป็นหน้าที่ของคุณสมจิตแว่นแก้วด้วยครับที่อ่างยักษ์ราชดำเนินซ้ายมือนั้นดร.ไพฑูรย์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของตะวันฉายครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครับที่นี่นะครับกางเกงสีแดงในเฉียดเฉือนไปนิดเดียวครับภาษามวยบอกวันนั้นตีนเดียวครับวันนี้เจอกันใหม่พิกัดน้ำหนักของวันนี้คือ137ปอนด์ครับตะวันฉายแดงครับน้ำเงิน1ล้านเล็กเรามาดูบทพิสูจน์ของการกลุยทางสู่ยอดมวยของทางด้านตะวันฉายเลยวันนี้ครับนี่คือยอดมวยแห่งปีของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับมีพิธีมอบไปเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตะวันฉายนี่มีคิวชกในช่วงค่ำก็เลยต้องพักผ่อนไม่ได้รับมอบด้วยตัวเองครับพูดถึงตะวันฉายก็ต้องคิดถึงเสี่ยแขกครับศึก PK แสนชัยครับเบิร์ธเดย์เสี่ยแขกร่วมกับโกเดชพรัญชัยครับอังคารที่11ธันวาคมนี้ครับก็คืออังคารที่กำลังจะมาถึงนะครับมาดูวรวุฒิบ่าววิญญ์เจอกับชัยลาภพรหลักบุญฉลามพรัญชัยครับชิงแชมป์126ปอนด์ลุมพินีเจอกับศิวกรเกียรติเจริญชัยครับและมีเดชชัยยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ข้ามศึกมาชนกับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตหยาดฟ้าราชนนท์เจอกับวิวเพชรโกศลวันชัยน้อยสิงห์ปราปากน้อยเจอกับโชคเพลิงฤทธิ์พรหลักบุญเป็นเพื่อนรักกับโกเดชครับวันเกิดโกเดชก็เสียแขกช่วยวันเกิดเสียแขกก็โกเดชมาช่วยงานนี้โกเดชไม่รับค่าตัวครับนอกจากนั้นยังมีปาราศัพท์ของวันฉลองมอบให้กับแฟนๆด้วยนะครับวันที่11กรรมการชี้ขาดบนเวทีคู่นี้เป็นกรรมการธนงพุ่มพานิชครับอดีตนักมวยเก่าชื่อดังครับเรียนเพชรสิทธิ์วัดหนังมวยซ้ายครับหน้าตาพระเอกเลยทีเดียวตะวันฉายสังกัดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวันนี้ส่งเข้าแข่งขันหลายคนแล้วครับแต่คนนี้คือพระเอกอีกของค่ายอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวชื่อเดิมก็คือจตุคามเพชรรุ่งเรืองนะครับใหญ่ไวโตไวนะครับตะวันฉายครับปล่อยเวียดขึ้นมาและกลายเป็นชกดีไปเลยครับดูง่ายๆไม่ต้องบีบกระเพาะไม่ต้องลดอาหารครับวัยเพียง19ครับแต่ว่าส่วนสูงทะลุไปถึง170เซนติเมตรแล้วซ้ายดาราซ้ายจากชลบุรีบางละมุงครับแต่ว่าหนุ่มหน้ามนคนเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์กางเกงสีน้ำเงินครับ1ล้านเล็กประมาทไม่ได้ครับ
ถ้าพูดถึงชื่อเนี่ยหนึ่งลันเล็กเขาชื่อเขามาก่อนทางด้านจตุคามอีกนะไม่แต่ว่าจตุคามมาแรงเอาตอนหลังๆนี่ฮะขึ้นภาพเลยครับแล้วที่สำคัญเคยชนะมาแล้วด้วยครับเอาละครับนี่คือสุดยอดแห่งคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ครับกับรีเวอร์มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่8ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรสถาปนาสนามมวยเวทีลุมพินี62ปีวันนี้ลุมพินีแน่นเอียดจริงๆครับแข่งคอนดิชันนี่ร้อนชาไปเลยครับถูกบันทึกไว้แล้วครับเป็นตำนานและก็ของวงการมวยอีกหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้วันแฮปปี้บิร์ธเดย์62ปีลุมพินีมาเกมใจเย็นจริงๆของมวยคู่นี้ครับตะวันชัยโอ้ยจะเตะเต็มเหนี่ยวกันครับซ้ายเตะวืดฮะเฉียวไปนิดเดียวจังหวะโยกตัวหลบนี่ถือว่ากล้าเลยฮะทางด้านหนึ่งด้านนี้ครับไม่บังนะแกโยกเอาฮะหวาดเสียวครับวันนี้นี่คุณพ่อนะครับคุณพ่อโจ้นี่ไม่ได้เชียร์ไม่ได้มาเชียร์หนึ่งล้านเล็กที่สนามนะครับหนึ่งล้านเล็กบอกว่าโอ้ยดีครับไม่กดดันครับสบายสบายครับรอเชียร์หน้าจอช่อง3 SC ช่อง28เป็นนักชกพ่อลูกอ่อนนะครับลูก2ไปแล้วนะครับหนึ่งล้านเล็กจิตมังกรคนนี้ครับด้วยความรับผิดชอบการเป็นนักมวยที่ดีครับไม่ได้กินกันง่ายๆแล้วก็คู่นี้เกมยาวหนังชีวิตครับมือปาดจมูกเหมือนกันครับโดนกำปั้นของ1ล้านเล็กเข้าไปวันนี้ทีมของจิตมังนนก็ยกค่ายมาเชียร์ครับหลังมุมน้ำเงินโอ้โหยังให้โอกาสครับธนงผู้พานิชแหวงรัดซ้ายแล้วรัดขวาและซ้ายทิ่มครับเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูช็อตเด็ดครับพักแป๊บเดียวช็อตเด็ดนะครับขอบคุณกับ Toyota K Motor ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่ครับ Toyota Eclipse S Plus กล่าวเริ่มต้นเพียง 8,500 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ขับฟรี90วันนะครับขอเชิญติดต่อได้ที่ Toyota K Motor ครับ02-662-6555ดูภาพช้าๆชัดๆนะครับอัปคัทงัดสอยดาวครับขวาแล้วซ้ายเติมเต็มเลยครับโอ้โหเหมือนเปิดฝาป๊อกเลยครับป๊อกป๊อกทีเดียวครับโดนทุกหมัดเลยครับโอ้โชคดีตรงที่ไม่โดนกรรมการนับแล้วในนั้นหนึ่งล้านเล็กก็ชื่นชมครับกรรมการธนงพ่อมันทุกพาณิชย์ให้โอกาสครับเอาละครับยกที่2เกมของ1ล้านเล็กต้องเรียกคะแนนคืนนะครับแม้ว่าจะไม่โดนนับก็จริงฮะมีคะแนนทดใจนะครับต้องว่ากันอย่างนั้นเลยครับเพลงเข่านะครับ1ล้านเล็กเอาต่อยขวาลำตัวครับแข้งซ้ายสูงครับตะวันฉายก็เชื่อเหลือเกินว่าเกมนักสู้จากเมืองดำกาฬสินธุ์ต้องเปิดเร็วขึ้นแล้วนะครับอ้าวครับแต่ว่าอย่าเผลออย่าพลาดนะครับตะวันฉายซ้ายดารานี่แกแม่นจริงๆครับมาทั้งบนมาทั้งล่างเมื่อสักครู่นี้โดนไปแล้วครับ2ตัวตรงครับพี่แกโดน2ตัวตรงแล้วนะขวางัดซ้ายทิ่มเข้าไปก็หนึ่งนะคิดว่าตะวันฉายนั้นมีแข้งนะแต่ที่ไหนได้มีหมัดมาเสริมแล้วก็หมัดดีโอ้โหเกือบโดนนะเกือบโดนนับครับเอาละเดินเข้าไปครับจ้องฮะหาจังหวะในการปล่อยหมัดเด็ดคืนนะหนึ่งล้านเล็กอย่างอื่นดูจะเก็บไว้ก่อนต่อยครับนี่ฮะห่างไกลไปหน่อยจังหวะนี้19ปีนะครับตะวันฉายครับห้าวเป้งครับหนึ่งล้านเล็กก็โอ้โหกำลังมีครบทุกอย่างนะครับเรื่องของประสบการณ์กระดูกมวยมีครบนะครับในวัย23ปีครับเดินเข้าหานะครับหุกขวาแม่ต้องระวังนะครับหุกขวาปุ๊บเดี๋ยวซ้ายตรงมาอีกทีนึงครับเดี๋ยวดูนะครับ1ล้านเล็กจะแก้เกมอย่างไรจิ้มลำตัวเข้าไปก่อนครับเจาะชายโครงเจาะลำตัวเจาะคู่หัวใจขวาออกไปดีอย่าแช่นะครับแช่แล้วซ้ายจะมาทันทีครับพี่แกบอกเลยครับว่าห้ามกระพริบตาครับท่านผู้ชมคู่นี้ฮะห้ามกระพริบตาเด็ดขาดว่าจังหวะดีของดีมีให้ดูครับคู่นี้ห้ามกระพริบตาเลยดูจังหวะของ1ล้านเล็กจ้องตาเขม็งฮะไม่เป็นมิดแล้วสถานการณ์อย่างนี้หุกซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็แข้งขวาสาดสูงครับตะวันฉายถีบขวาไว้แข้งซ้ายของตะวันฉายครับกระชับพื้นที่ครับพยายามตัดเวทีให้มันแคบลงครับหนึ่งแล้วแข้งขวาสูงเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับขยับเร็วขึ้นซ้ายสับโดนหน้าตะวันฉายเหมือนกันอ้าวแล้วครับเริ่มระอุตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับปลายยกขวางัดซ้ายกระแทกหุกขวาอีกครับเข้าสู่ช่วงปลายยกครับเข้าสู่ช่วงปลายยกครับเกมเร่งของ1ล้านเล็กดูฮะช่วงปลายยกที่2จังหวะของตะวันฉายแกไม่ยอมเป็นเป้านิ่งฮะดูฉากออกซ้ายออกขวานี่ฮะมวยฝีมือมวยเชิงชกสูงต่อยมันนะครับ1 2 1 2 1 2โอ้โหเป็นชุดเลยโอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วครับเมื่อสักครู่ครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับ
ไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันนะครับหน้าตาแดงกล่ำเลยนะครับตะวันฉายครับยังนิ่งอยู่ครับเอาแข้งซ้ายมาแทงเข่าซ้ายครับแทงแบบไม่ต้องจับครับแต่จะสับสอกไม่โดนครับโดนกับปั้นแล้วก็เตะขวาตามอ้าวนะครับอย่างนี้ไม่ต้องรอช้าไม่ต้องรอนานครับกับ SD 28ระอุเลยครับเที่ยวกันมาเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับแม่นี่นะครับคู่เอกวันนี้ยกแรกโดนไปนะครับแต่ว่ายก2มาลุ้นอ้าวทำได้ดีมากยิ่งขึ้นครับดูภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับแข้งขวาสาดสูงนะครับแต่ว่าตะวันฉายไม่เหม่อไปขวาลำตัวครับกินลำตัวไปก่อนพยายามจะฮุกขวาคืนครับนี่ครับชุดนี้ครับชุดมุมละครังครับ1ล้านเลยครับดูครับนับเอาเองครับนับไม่ท้วนครับนี่ท่านพลตำรวจโทสาครทองมุนีครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าแหมติดตามหน้าจอช่อง3 SD อยู่นู่นแล้วฮะอยู่ที่หาดใหญ่ครับวันนี้ทุกท่านก็ดูหมดนะที่ไหนๆก็ดูทั้งนั้นเลยเดียวทั่วเมืองดูเมืองรายการแบบนี้ไม่ดูไม่ได้ครับเดินเข้าหาครับ1ล้านเลยครับแข้งซ้ายของตะวันฉายทีบซ้ายเตะขวาครับ1ล้านเล็กแล้วโอ้แล้วครับครึ่งทางยก3ต้องใส่นะครับ1ล้านเล็กกิ๊กบางนนท์นักสู้จากเมืองน่านบางกาฬสินธุ์ซ้ายชลบุรีบางละมุงบ้านเดียวกับสามารถพยัคฆ์อรุณนู่นนะครับซ้ายอีกแล้วแม่ซ้ายดาราครับซ้ายหน้าตาหล่อเหลาถ้าไปเป็นพระเอกช่อง3สบายสบายครับตะวันฉายคุณสมิงขาววันนี้ไม่กดดันนะครับ1ล้านเล็กไม่กดดันเพราะว่าตาพร้อมยังไงเขาบอกว่าเข้ามาเป็นร้องไม่กดดันนะครับทำให้ได้แตะนับร้อยเท้าแตะเลยนะครับว่าพยักได้มาเลยมาเลยแรกเลยแตะนับร้อยนี่รับไปเลย 100,000 จากโตโยต้าเคมอเตอร์เอ้าเตะขวาครับ1ล้านเลยครับเมื่อสักครู่นี้โดนซ้ายอีกแล้วนะครับเอาโยเตะซ้ายมาทีสลับแทงเข่าซ้ายครับจิ้มขวาเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กยังไม่ได้สู้ในเลยนะครับ1ล้านเล็กตอนนี้ยังไม่ได้จับเลยครับแล้วไม่บังเลยนะครับ1ล้านเล็กเอาร่างกายแลกนะครับพกความมั่นใจมาจากค่ายกินว่าโอ้โดนซ้ายแต่ละเม็ดติดลำตัวติดชายโครงครับหน้าแข้งสาดเข้าไปทนไหวทนไปครับตะวันฉายบอกเข้ามากับซ้ายคุณสมิงขาวเดินตลอดหมัดไปแล้วขวามาไม่กดดันนะครับมวยรองไม่กดดันนี่ลุ้มอย่างเดียวตะวันฉายแดงนะครับน้ำเงิน1ล้านเล็กเอาตั้งแข้งไว้เลยนะครับอันธนงค์ภูมิพานิชแยกเอานี่นะครับสมศักดิ์ศรีในศึกลุมพินีเกิดไกลวันนี้ชัมเปี้ยนเกิดไกลเกียรติเพชรมวยมันมวยสนุกนี่โตโยต้าเทมอเตอร์มอบรางวัลเอาจับโยกไปคืนด้วยขวานะครับได้ขวามา2แข้งครับ1ล้านเล็กหาดวลชวนแรกแล้วนะครับเจอแข้งซ้ายของตะวันฉายเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับ1ล้านเล็กตะวันฉายไปซ้ายครับ1ล้านเล็กต่อยลำตัวแล้วแม่ได้ตีไว้อ๋อแล้วครับเสียบเข่าขวาครับยัดไส้เข้าไปครับยัดไปอีกคือ2ดอกแข้งซ้ายไปปลายเท้าครับตะวันฉายครับยังไงก็สนุกครับคู่นี้เคยใช้มาโอยมอนยัดหลักครับมีทีเดียวหงายท้องเลยครับแสนชัยไปอยู่ที่มุมนี่เอาขวาไปหมัดมาซ้ายมาเอ้ามาอย่าย่าล้มนะเล่นกับเชือกครับตะวันฉายครับแทงซ้ายราคาทำอะไรไม่ได้นะครับคิดนานไปหน่อยครับกรรมการธนงภูมิพาณิชย์แยกออกมาครับเดินต่อครับ1ล้านเล็กทีโอ้โหลงทั้งยืนอีกแล้วแหมหงายเงิบเลยครับภาษาอีสานหงายหลังหงายเงิบนะครับเอาซ้ายแล้วโอ้แกเล่นไม่บังเลยนะครับเอาชายโครงรับผ่าน3ยกครับเดี๋ยวประมาณกลับมาตามต่อนะครับไฮลักซ์ลีโวมอบข้อเสนอพิเศษนะครับรุ่นสมาร์ทแคปพรีแลนเนอร์ขับเคลื่อน200ยกสูงดาวเริ่มต้นที่ 34,000 บาทไม่ต้องมีผู้ค้ำนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 7,300 บาทต่อเดือนพร้อมประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์ขับฟรี90วันด้วยนะครับวันนี้ถึง3เดือนธันวาคมนะครับติดต่อที่โตโยต้าเคมอเตอร์ครับ026626555ขอบคุณอันเป็นไฮไลท์จาก SD 28ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับกับการถ่ายทอดสด BEC Tero Entertainment จำกัดพรุ่งนี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเที่ยง15ครับ
ผลงานของศึกเจ้ามวยไทยไปบนเวทียก4ต้องบิดให้หมดแล้วคุณสมิงขาวมาลุ้นกันต่อยก4เลยเวลานี้อัดฉีดมาทั้งหมดเนี่ยนะรวมๆแล้วนี่ไม่ต่ำกว่า 400,000 น้ำเงินเนี่ยน้ำเงินเนี่ยแม่เจ้านอกเหนือจากโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยแล้วนะเอาละครับล็อกได้คล้องติดครับล็อกได้คล้องติดพยายามหาเหลี่ยมตีข่าวครับลากมาตีข่าวขวาครับลากมากลางเวทีมาเที่ยวในตีข่าวขวาครับ1ล้านเล็กมาแล้วครับนี่ครับคือเกมของ1ล้านเล็กครับความมุ่งมั่นความพยายามอยู่ที่1ล้านเล็กนะครับลูกสวยๆงามๆอยู่ที่ตะวันฉายทำท่าจะรายการดังแล้วตีท้ายครัวแล้วคุณสุนิกาวตีท้ายครัวทางช่อง3แล้วเอ้าลูกแม่ลูกทีมอันตรายของตะวันฉายลูกทีมอันตรายนะครับเป็นลูกที่ไม่นี่ซ้ายไม่เท่าไรแต่ลูกทีมเอ้าเขาไม่ได้เอ้าเล่นเลยจับแล้วนะครับปั้มแล้ว1ปั้มไม่ได้เตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปทีได้ทีไปนะครับจะเดินเข้าไปขวาอย่างเดียวนะครับ1ล้านเล็กตีขวาครับ1ล้านเล็กพยายามจะขวารีบตัดไว้เอาแทงขวาได้ใครจะพาอ้อศอกขวาแต่ต่างแสกหน้าเลยครับซึมเหมือนกันนะซึมเหมือนกันนะโดนศอกเข้าไปอ้าวพัวนัวพัวพันตำลึงพันหลังแล้วอ้าวนะครับเริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันครับตะวันฉายโดนปั๊บเข้าไปอ้าวแต่ว่าหักไปหักมาหัวทิ้งมาเอานี่นะครับลุยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ1ล้านเล็กมาของฉันตีได้ไหมเอาพามาเอาพามาพามาเอาล็อกไว้พิงมาแม่เชือกอยู่เชือกอยู่การถนนแยกแยกแล้วก็1ล้านเล็กต้องเดินต่อครับเดินไปขวาจับได้ต้องตีได้นะครับโอ้ทีบซ้ายครับแม่ทีเท้าหลังนะทีเท้าหลังนะครับเจอแข้งขวาของ1ล้านเล็กเจอยืนขวาไหมครับขึ้นแข้งขึ้นเข่ามีลูกดิสเลย์ครับตะวันฉายไม่สนครับ1ล้านเล็กฟัดอย่างเดียวฟัดได้ไม่ได้อยู่ไม่ดูหน้ามาสกุลไทยหลังแม่เดนิสโดนใส่ที่ปัดอยู่หน้าภูมิใหญ่เร็วไทยเชียร์ล้านเล็กต้องเร็วครับถึงตัวหรือเปล่าวิ่งใส่เลยคุณนพเห็นไหมวิ่งอ้าวเหนียวปิดเยียดด้วยนะครับโอ้โหวิ่งมัดขยับมัดแทงนี่เอาหนึ่งล้านเล็กเอาทำท่าเป่าปากเอาโอ้เป่าปากแล้วครับเปลือกผิวด้านซ้ายมีซึมมาหน่อยครับแต่ยังไม่ปรีครับยังไม่ปรีใกล้จะปรีแล้วเอาแข้งซ้ายถีบซ้ายเตะขวาครับตีแล้วคุณจะแข้งขวาครับหนึ่งล้านเล็กแข้งซ้ายของตะวันฉายขึ้นอ้าวครับยิ่งชกยิ่งแรงครับหนึ่งล้านเล็กยิ่งชกยิ่งแรงครับขณะที่วันตะวันฉายด้านซ้ายยาวๆครับเจอศอกเข้าไปแอบมองธนิกาเหมือนกันครับแกบี้หนักนะครับหนึ่งล้านเล็กผ่านสี่ยกเรียบร้อยกลับมาติดตามกันต่อนะครับรายการมวยดีๆที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับอังคารที่11ธันวาคมนี้ครับเบอร์เดลเซียแขกครับศึก PK แสนชัยบวกพลังชัยครับวรวุฒิเจอชายล่าฉลามเจอกับสิบกรนี่เป็นคู่ชิงแชมป์126ปอนด์ลุมพินีด้วยเดชยาตัดสินต่างสายเจอกับเพชรภูซางหยาป้าเจอกับฟิววันเชยน้อยเจอกับโชคเพลินฤทธิ์ให้กับใจเสียแขกครับวันที่11มีไฮไลท์ครับพยายามจะสับด้วยศอกครับโดนไปหลายดอกครับทางด้านของตะวันฉายแม่เล่นหน้าตาแดงกลับเป็นลูกตำลึงแล้วครับปล่อยตัวยกสุดท้ายคุณสมิงขาวครับผ่านมา4ยกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดถ้าจะซื้อไทยรักรีโวนะครับแรงจริงประหยัดจริงก็ต้องเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับโทรศัพท์หมายเลข02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับวันนี้คุณลุงชายนิติวรรณกูลเจ้าของ13เนี่ยก็ดูด้วยนะคนรักมวยคนรักมวยครับแหมวันนี้นี่บางคนไม่รักมวยก็ยังต้องดูแหละครับรายการแบบนี้ครับเดินเข้าหานะครับ1ล้านเล็กยกสุดท้าย3นาทีทองจะเป็นของเขาหรือเปล่าครับเตะขวาหมัดขวาครับค้ำแล้วต่อยขวาตามแข้งซ้ายของตะวันฉายครับเตะซ้ายครับตะวันฉายเตะให้ดูจักครับซ้าย4ซ้ายไปแล้วครับครับซ้ายกับขวาครับซ้ายแข้งขวามาโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวครับแขนขวานี่ห้อยเลยครับ 4-5 ดอกโอ้แล้วเล่นนี่ไม่บังตั้งแต่ต้นๆเลยครับก็จะต่อยมาต่อยมาต้องบอกว่าเตะให้รู้จักเลยครับโอ้กรรมการธนงโบกมือเลยนะครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆครับ 4-5 ดอกโอ้โหถึงกระจุกเลยครับทางด้านของ1ล้านเล็กก็เต็มที่แล้วนะครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะครับตะวันฉาย
โอ้ซ้ายแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนี่ซ้ายหนักจริงๆครับก็กล่าวว่าจะปล้ำจะหมัดจะว่าจะปล้ำจะตีจะปล้ำจะตีนะครับแต่ว่าไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังตีมาเลยเถอะดูครับดูครับปล่อยตัวมานี่ต่อยเขาก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับ1เม็ดครับดูครับแต่ละดอก2เม็ดยัดเข้าไป3เม็ดครับยังไม่พอครับซ้ำอีกทีครับ4เม็ดแม่ไม่ไหวครับโบกมือลาเลยครับโอ้ยกสุดท้ายครับหน้าตาของตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมครับลูกศิษย์เสียแขกครับชนะน็อกยกสุดท้ายแล้วก็รายการวันที่11ก็อย่าลืมนะครับมาดูวอรุธกับชายล่าฉลามกับศิวกรครับเป็นการชิงแชมป์เฟเธอร์เวทของลุมพินีนี่หน้าตาชัดๆของตะวันฉายซ้ายดาราครับวัย19ปีครับพักชมโฆษณาแป๊บเดียวครับ